สุรัตน์วดีจีนประดิษฐ์ CEO สมุนไพรนวลมณีเข้ารับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี DB Top Awards เรียกว่าปังชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณสุรัตน์วดีจีนประดิษฐ์ CEO สมุนไพรนวลมณีที่ล่าสุดนั้นเข้ารับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่า DB Top Awards พร้อมเผยเคล็ดลับการตลาดสุดปังบุกตลาดสมุนไพรนวลมณีการันตีได้เลยว่างานนี้ดีมากๆเธอจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำแบรนด์ออนไลน์ก็คือนวลมณีเป็นสมุนไพรออร์แกนิกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็คือตอนแรกอ่ะเราติดต่อบอสบุ๊กอ่ะไปนานมากเป็นเวลา2เดือนที่ทักเขาไปเราทักเขาไปประมาณ2เดือนเขาไม่ตอบเลยแล้วพอเขาตอบกลับมาเนี่ยเราดีใจมากเพราะว่าเราอะติดตามเขามา5ปีเรารู้สึกมั่นใจในผลงานในทุกๆอย่างที่เป็นของเขาและทีนี้เราก็บอกเขาเลยว่าเนี่ยอยากทำแบรนด์นะเราก็นัดคุยกันอ่ะเราก็นึกออกมาว่าเราก็เป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยากทำสินค้าอะไรที่ออกมาที่ให้คนที่แบบว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะที่แบบว่าคนที่ไม่สามารถกินยาลดน้ำหนักที่สามารถกดประสาทเนี่ยกินไม่ได้แต่ออร์แกนิกของเราเนี่ยสนวนมณีเนี่ยเขาทานกันได้เราก็เลยมีความคิดตรงนี้ที่จะทำสินค้าตัวเนี้ยออกมาสู่ท้องตลาดค่ะเคยมีมาแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนแบบว่ามีปัญหากับทางอย.หรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ไม่ทราบรายละเอียดนะคะแต่ว่าเราเอามารีเมคทำใหม่พอมารีเมคทำใหม่ปุ๊บขออย.ขออะไรได้แล้วผลตอบรับอ่ะมันดีมากคือทุกคนอ่ะทานแล้วเห็นผลชัดเจนคือเราไม่อยากให้มองแค่ตรงนี้อยากให้ไปมองที่แบบว่ารีวิวเราไม่ได้จ้างใครรีวิวเลยเราจ้างคนที่เราให้คนที่ทานเองอ่ะรีวิวเพราะว่าเรารู้สึกว่าสินค้าเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องจ้างใครเพราะว่ามันเห็นผลของมันเองก็รู้สึกดีเป็นกันเองเพราะว่าเราเองก็เหมือนแบบว่าติดตามเขามา5ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอได้มาเจอกับเขาอย่างเงี้ยได้คุยกันกว่าจะได้คุยกันยากมากเลยนะ2เดือนบอสหายไป2เดือนพอกลับมาปุ๊บอ่ะโอ๊ยทักกลับมาตื่นเต้นมากเพราะว่านางแบบหายไปจากสังคมโลกออนไลน์ไม่รู้ว่านางหายไปไหนแล้วเราก็แบบเรารู้จักการตลาดเพราะว่านี่เรียนจบวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมาใช่ไหมคะก็เคยเป็นทั้ง R&D เป็นทั้งแบบว่าเกี่ยวกับพวกจดอย.จดแจ้งอะไรเงี้ยเราเคยทำมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีเนี้ยเราก็รู้จักคนเยอะแต่ว่าเรายังมั่นใจในตัวบอสบุ๊กเพราะว่าบอสอ่ะเขามีผลงานเราติดตามเขามา5ปีผลงานที่เขาสร้างผลงานที่เขาทำมันมีชื่อเสียงมันสามารถทำให้เราอ่ะมั่นใจในตัวเขาได้ว่าสินค้าของเราที่จะทำออกมาเนี่ยเขาสามารถทำให้เราอ่ะปังได้ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ตัวแทนค่ะตอนนี้มีช่องทางออนไลน์แล้วก็ตัวแทนสามารถเพจมาดามฟุกค่ะแล้วก็มีเพจของบอสบุ๊กด้วยแล้วก็มีเพจของแม่อิ่มนะคะที่สามารถติดต่อเพื่อที่จะเป็นตัวแทนได้ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะฝากสมุนไพรนวลมณีออร์แกนิกนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่ร่างกายที่ไม่สามารถรับกับยาลดน้ำหนักที่สามารถกดประสาทอย่างเงี้ยค่ะเราลองมาทานนวลมณีกันดูนะคะเพราะนวลมณีเขาเป็นออร์แกนิกที่สามารถทำให้ไม่กดประสาทแล้วที่สำคัญระบบขับถ่ายของเราอ่ะดีเลิศค่ะWe'll be right back.